านีนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามารอดูดีกว่านะคะว่าวันนี้พวกเราเนี่ยจะได้ของทานอร่อยอร่อยอะไรกันบ้างใช่ค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้หิวมากเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้ามาแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วด้วยนะคะฟิลไปนั่งดูรีวิวมารู้สึกว่าอาหารที่เนี่ยเขาขายของแบบแตกต่างกว่าเมื่อก่อนดูน่าทานมากขึ้นทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันเลยไปกันมาทุกคนเมื่อกี้ทางเข้าตรงนี้ก็คือจะมีร้านไข่ปลาหมึกแล้วแม่แบบว่าโหอย่างนี้เลยอะไข่แบบไข่สุกมากเลยนะเออแม่เอาไหมเอาสิเอาเอาไว้เลยวนก่อนวนก่อนเอากล่องไหนคะเอากล่องเล็กค่ะไข่ปลาหมึกกล่องเล็กค่ะดูดีเหลืองอร่ามสุดๆจิ้มหรือแยกเลยลาเลยไหมลาลายไหลเป็นลายใหญ่เมื่อกี้ร้านแรกแวะมาเรียบร้อยแล้วได้เป็นอะไรครับเนี่ยไข่ปลาหมึกโอ้โหเดี๋ยวดูของทานกันต่อนะคะจริงๆที่นี่ของก็ยังหลากหลายเหมือนเดิมนะแม่เนาะใช่แม่มามองดูแม่อยากซื้อทุกหลังอยากกินมากอยากกินมันกันมากนี่เลยนะกล่องละ40บาทเองนะครับไหนแม่ได้มาแล้วใช่ไหมหนึ่งกล่องนี่พูดง่ายๆไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงซื้อ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 ใช่ก็มันน่ากินนะอันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเราก็จะซื้อกว่านี้สิบห้าบาทเองนะอืมนี่ละค่ะเขาจะแปะไว้ข้างบนชัดเจนเลยน้ำเนื้อหรือว่าข้าวเผ็ดใหญ่เฮ้ยแม่มีแกงหอยเอาล่ะเอาไปกินตอนเย็นไงเดี๋ยวซื้อกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วขากลับเราเดินดูเรื่อยๆที่เห็นเยอะมากรู้สึกว่ามาช่วงเช้าช่วงที่แม่ค้าเขาเพิ่งบอกว่าจัดร้านแล้วเท่าใหม่ๆนี่อยากจะบอกว่ามันดูแบบน่าทานไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีกับแม่ก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทไปลองไหมได้เอาลองตอนนี้เลยใช่ไหมใช่หิวมากเลยตอนนี้ไปมาร้านนี้ก่อนเลยครบ30ชามครบลิตร1ขวดปีเลย30ชามแถมครบลิตร1โอ้โหคน5คนนะไม่ได้กินเดียวผมตอนนี้นะครับมาเสิร์ฟแล้วก๋วยเตี๋ยวชามเล็กไม่ว่าคนเสิร์ฟตัวเล็กอีกต่างหากนะน้องอะไรครับเนี่ยลูกโฟกัสค่ะน้องโฟกัสนะโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับนี่น้องโซดแบบว่าญี่ปุ่นใช่เหรอคุณไปเลยค่ะพี่เดือนเลยก๋วยเตี๋ยวพี่เดือน50สตางค์เนี่ยอันนี้10บาทเพิ่มมาเดี๋ยวว่าชิมกันเลยดีกว่านะอันนี้เป็นอะไรแม่เล็กแห้งเล็กแห้งเล็กแห้งอันนี้เป็นมีน้ำเล็กแห้งเล็กแห้งพี่ฟิล์มสั่งอะไรมาทั้งแห้งทั้งน้ำเลยของหนูเป็นบะหมี่น้ำเราจะลองชิมแบบว่าภายในคำเดียวให้หมดถ้วย จะได้ใช่ไหมถึงยังถึงแล้วเริ่มได้เอาให้หมดฟิวให้หมดต้องซื้อต้องซื้อจวดเลยอะเป็นไงบ้างแซ่บอร่อยมากนี่เดี๋ยวรอดูฟิวเลยคำเนี้ยโอ้โหนี่คืออะไรเป็นไงคำเดียวหมดถ้วยเลยแม่เป็นไงบ้างอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มโอเคนะตอนนี้หลังจากที่ทานก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มแล้วนะครับเราจะมาทานอะไรเนี่ยแม่ไข่ปลาหมึกค่ะน่าจะสีสาเลยนะแม่เนาะขออย่างนี้เลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บีมกินคนเดียวนี่ตั้งงั้นเลยชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะหนูสั่งแค่สองนิดไม่ใช่แล้วอะไรเป็นไงแม่โอ้ยอร่อยน้ำจิ้มเขาเด็ดไหมเด็ดแล้วฟิวไปไหนอ่ะยังอยู่กับก๋วยเตี๋ยวอยู่ยังไม่มูฟออนอร่อยใช่ไหมเห็นด้วยคือบางทีได้แค่ดูเขาอ่ะแล้วถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นไงก็แบบตอบไม่ถูกเดี๋ยวต้องมารีวิวให้ดูเองเลยดีกว่านี่ก็มันอร่อยกลมกล่อมพอดีตัวเนื้อเขาอ่ะหนุกกำลังดีไม่ได้แห้งมากใช่น้ำจิ้มเขาไม่ได้เผ็ดมากกำลังอร่อยใช่เปรี้ยวหวานทุกอย่างอ่ะมันลงตัวโอเคแค่นั้นแหละอ้าวก็บอกแล้วไงอร่อยถ้ามาที่นี่ก็อยู่ต้นซอยเลยซื้อมากินนะครับปกติอ่ะผักจะอยู่ข้างล่างเยอะเนื้อจะนูนอยู่ข้างบนแต่อันนี้เขาช่างให้เลยใช่เป๊ะๆตอนนี้เราก็ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับอิ่มอ่ะตอนนี้เจออะไรเอ่ยเจอเป็นบราวนี่มีไวท์ช็อกด้วยมีหลายหน้าด้วยทุกคน
กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยน้องฟิวไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรารู้ไม่มี3ไซส์เนี่ยเราก็เลยเอาไซส์กลางไปอันนี้จะเป็นแบบคีโตที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นบราวนี่ธรรมดาใช่อันนี้เป็น150อันนี้เป็น250มันไม่มีไขมันอืมไขมันคาน 100% นะคะกินก็คือไม่อ้วนใช่มั้ยคะใช่ค่ะกินแล้วไม่รู้สึกผิดค่ะไม่เหลือเออกินแล้วจะไม่รู้สึกผิดเว้ยงั้นเหมาเลยไหนขอดูหน่อยนี่ได้มาแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันดีกว่านะตอนนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากทานขนมนะนี่จะเป็นร้านขนมไทยชาววังนะครับดูสิจ่ามงกุฎพ่อหนูอยากกินจ่ามงกุฎตาเขาขายไงครับลูกนี่ก็อันนี้ชิ้นละ2บาทอันนี้อย่างจ่ามงกุฎอันนี้ก็10บาทเพราะชิ้นใหญ่อันนี้2บาทอันนี้คู่ละ5อันนี้ชิ้นละ5โหขายไม่ได้แพงเลยนะครับเนี่ยใช่เมื่อกี้หันมาเจอก็แบบอยากแวะเลยขายราคาชาวบ้านเลยค่ะครับผมโอเคนะตอนนี้พี่ฟิล์มก็เลือกได้มาแล้วนะอยากรู้เหมือนกันหมดนี่นะครับจ่ายเท่าไหร่ใช่ครับ47ค่ะกล่องนี้ทั้งหมด47บาทนะครับฮะอื้อแม่เดือนเจออะไรครับเนี่ยแกงบอลค่ะร้านป้าแป๊ดเหรอครับค่ะขายอะไรบ้างครับคุณป้ามีแกงไตปลาแกงพะโล้แกงบอลแกงส้มมะละกอกับกุ้งแม่เห็นปุ๊บนี่แม่รีบแวะเลยอ่ะเฮ้ยแต่เมนูนี้ที่คุณป้าเขาตักอยู่พ่อยังไม่เคยกินเลยนะเดี๋ยวให้ชิมมันอร่อยแล้วแม่อร่อยอยู่ที่เธอแล้วนะร้านฉันนี่นะครับลงเฟซนะเขาบอกว่าแกง30ยังมีนะเยอะและอร่อยด้วยครับผมแต่ไม่ยอมบอกร้านใครนี่เลยผมบอกเลยนี่ร้านป้าแป๊ดแกงหม้อใหญ่นะครับให้พ่อชิมพ่อชิมก่อนสูตรเพราะว่าคุณป้าให้มาเป็นศิลป์ป้าจะโกรธผมปะเนี่ยไม่โกรธเอาจริงๆนะไม่ว่านะป้าบอกไม่ใช่ไอ้ที่พูดนะทำไมอร่อยจะได้เลิกแกงกินเองอร่อยกลมกล่อมแล้วบอลเขาเนี่ยมันนิ่มมันไม่ได้แข็งก็ทำไม่อร่อยป้าเขาไม่กล้าทำหม้อใหญ่ขนาดนี้หรอกสองหม้อนะก็สองหม้อด้วยเป็นไงเราดูหม้อเขาสิทุกคนคือไม่ได้เหมือนร้านแกงทั่วไปที่แบบว่าวางใส่ถาดใช่ไหมแล้วก็ซ้อนให้มันดูใหญ่อะไรเงี้ยดูหม้อดูหม้อแต่นี่คือหม้อแบบล้วนๆอ่ะพี่ไม่เคยกินนะแต่แม่ซื้อไปแล้วกลับไปกินแต่อร่อยอร่อยจริงแม่นี่ไงแล้วถุงเท่าไหร่นะ30แล้วป้ากำไรที่ไหนอ่ะต้องแกให้มาได้แหละต้องแกให้มาได้แหละแม่มีสายบงสายบัวมีผักที่เขาจัดให้เป็นชุดด้วยนะไข่เน่าผลไม้สดคืออะไรฮะเป็นผลไม้สดกินเหมือนพุทราดองอะค่ะผมนึกว่ากินไปแล้วกินมันไข่เน่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้คือสดสดไม่ได้ดองไม่ได้อะไรเลยไม่เลยค่ะต้องลองนะนี่ถุงเท่าไหร่ฮะถุงละ20อ่ะขอลองถุงครับคุณป้ากินสดอดีอร่อยพี่พิมชิมมันเป็นผลไม้นั่นเองไม่มีอะไรเอออ่ะลองชิมดูพ่อดมกลิ่นไข่เน่าเฮ้ย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 กลิ่นมันไม่ได้อ่ะแต่รสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาลองชิมดูมันเป็นผลไม้อ้าวหมดคนได้เป็นไงพี่ฟิล์มมันจะหวานหวานมันจะเค็มนิดนิดเพราะใส่เกลือไปหน่อยนึงอ๋อแล้วถ้าใส่มากก็ได้นี่มันไม่ได้ใส่ไปเยอะเองเอาล่ะให้พ่อชิมดูอะไรอร่อยอ่ะลูกพ่อชิมพ่อชิมก่อนคือบอกเลยนะกลิ่นเขาเนี่ยรุนแรงมันแปลกๆนะพี่นะมันหืนหืนมันจะหวานหวานแม่ดูดูกลิ่นบำรุงสมองบำรุงไตบำรุงสายตาบำรุงหวานนะไม่แต่รสชาติเขาก็ได้ก็โอเคก็เป็นผลไม้แต่เราเหมือนลูกคุณอ่ะที่ไม่ได้บอกว่าปรุงรสแต่กลิ่นเขาอ่ะที่เขาบอกว่าไข่เน่าเนี่ยเออใช่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากลิ่นเขาเป็นอย่างนี้แต่รสชาติเขาไม่ได้แย่ทานได้ก็แปลกดีคุณพี่บอกว่าบำรุงอะไรบ้างนะบำรุงสายตาบำรุงไตครับเบาหวานคนที่เป็นอัลไซเมอร์กินดีนะเนี่ยนะครับใช่ค่ะโอ้โหครับก็คือทานแบบนี้เลยไข่ดองก็มีอืมโซลแล้วจะดองด้วยของเปรี้ยวครับนี่เลยนะครับใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับชื่อร้านพี่อะไรครับเนี่ยพี่แขกค่ะพี่แขกนะครับจ้าอันนี้แม่ซื้ออะไรกลับไปพริกซื้อพริกนะครับอันนี้เผ็ดจริงนะไม่เชื่อเดี๋ยวป้าให้ชิมเจอน้องเอฟซีด้วยนะครับเนี่ยขอบคุณมาก
ขอบคุณครับแม่อุดหนุนพี่ไปถุงแล้วอะไรคะไอชมพู่เนี่ยเดี๋ยวไปนั่งแบบแก้ง่วงกันมันต้องมีแบบพริกกิ้มอ่ะมีพริกเกลือใช่ไหมมาเดี๋ยวเราอุดหนุนไปอันนี้ถุงอะไรนะถุง20 บาทจ้าถุงมาเลอร์เลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะสวยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับนี่น่ารักจังอยู่ในคอค่ะอุ้ยอยากเล่นอยากขออะไรอยากเล่นฟิวหนูโตแล้วนะมันจะเปิดร้านเลยร้านเลยครับฟิวกระทะเหล็กฟิวกระทะเหล็กไม่เอาฟิวกระทะหินไม่ใช่อันนี้ชุดเท่าไหร่อะคะ78เองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูคลิปช่องฟิวแฮปปี้ชานแนลน้องฟิวเป็นเชฟอุ้ยมีโค้กมีหม้อมีหายเหรอใช่มันน่ารักมากเลยนะดูดิเอาเลยเอาเลยเอาจริงดิไม่มีใครขัดด้วยนั่นแหละถึงตัวเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเรายังเป็นเด็กเขาคนนั้นคือฟิวได้แล้วใช่ไหมได้แล้วพ่อดูนี่ของเล่นเหรอของเล่นเหรอว่าเขายังงงโตขนาดนี้ของเล่นเหรอไหนลูกอ๋อ70ลูกได้ยังได้แล้วได้แล้วของกินไม่เน้นมุ่งของเล่นอย่างเดียวนี่ว่าใช่แล้วน้องฟิวยังไม่ค่อยได้ซื้อของกินแล้วซื้อของเล่นก่อนอ่ะโอเคจัดไปขออนุญาตถ่ายนะคะนี่เลยเฮ้ยน้องหมีน่ารักมากเลยอ่ะกล่องละ40แล้วดูสีดิขออนุญาตนะคะเอ้ยเต็งๆเลยน่ารักมากเลยอ่ะ1กล่องเอาไปชิมเลยแม่โอ้ย10,000เทลพี่พิมมีวุ้นน้องหมีน้องหมาด้วยอาวุธเป็ดใช่หนูก็งงหนูคิดว่าตอนแรกที่พ่อชวนหนูคิดว่าเออจะเอาข้างล่างอันนี้ถ้าเราเอามันได้ตัวเดียวไงอันนี้มันได้หลายตัวแบ่งกันเขาจะเอาหางไงรสชาติต่างกันไหมครับเหมือนกันเลยเหมือนกันโอเคเคล็ดละได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้เจออะไรครับเนี่ยเป็นเค้กหน้านิ่มเค้กหน้านิ่มเอา3กล่องเนาะเอา3กล่องค่ะรีวิวหน่อยพี่เฟรมเคยซื้อกินใช่ไหมร้านนี้ใช่มันนานแสนนานมันอร่อยมากทุกคนมันไม่ได้ขมปี๋อะมันเป็นช็อกโกแลตที่กำลังดีแบบหวานๆนัวๆพี่ก็ขายไงอะกล่องละ35 3กล่อง100อือได้มาแล้วนะครับคือร้านนี้เมื่อก่อนที่เราเคยมาเราก็เคยซื้อกินนะใช่ปกติเค้าอยู่ตรงโค้งมั้งใช่ครับแหนมเนืองหนองคายเหรอครับขอดูหน่อยแม่หน้าตาเป็นไงแหนมเหมือนสลัดลูกใช่ไปประกอบกับจิ้มแล้วก็จิ้มทานได้เลยหัวอร่อยมากเลยยาง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 นะพี่นะโอ้โหตลอดเลยอ่ะแต่ว่าทำให้อร่อยไหมคุณพี่อร่อยที่สุดก็แค่นั้นแหละชุดเท่าไหร่ครับเนี่ย60 บาทนะพี่บีมเราไม่ต้องมาพันเองแม่ค่ะพันให้เราแค่ผสมซื้อมาเป็นชุดแล้วก็มาพันเองเขาเท่าเหมือนสลัดโลวิเดี๋ยวนี้ครีเอทโอเคนะขอบคุณมากครับพี่ได้ไปแล้วอันนึงเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายรูปเนี่ยหวานๆเนี่ยแล้วก็ขออ้ายป้าบอกว่าอะไรของมันวะอ๋อแล้วแม่จะซื้ออะไรกลับไปเอ้กล้วยเผือกกับกล้วยแบบไม่หวานก็มีไอ้แบบเผือกขาแบบไม่หวานแต่เราจะเอาแบบหวานน่ะมาครับเฮ้ยอย่างนี้ยืนอยู่นี่สักวันคุณป้าบอกมันจะดีเหรอลูกหน้าตาก็ดีไม่น่างบหน้าตาก็ดีไม่น่างบเลยอ่ะโอเคนะตอนนี้เราก็มาที่ร้านลูกเผือกเนาะได้ของกลับไปเต็มเลยแม่ดูหน่อยนี่นี่เลยนะครับนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวขาออกไปเราจะปื้อกลับไปอีกนะครับใช่ตอนนี้ยังมีเต็มมือห่วงลูกอมห่วงลูกอมเยอะมากอะไรนะห่วงลูกอมห่วงลูกอมใช่เนี่ยอันนี้ถึงข้างเดียวแต่เนี้ยถึงลูกอมไปเดี๋ยวไปไหนต่อเล่นทายแบบไหนดูโอเคนะตอนนี้แม่เดือนบอกว่าเจอห่อหมกปลาช่อนนะครับของคุณยายที่อยู่ในเรือเนี่ยนะดูแล้วแบบน่าทานมากแม่โอ้ยแม่ข้าวสวยร้อนๆนะโอ้โหบ้านเราชอบกินห่อหมกด้วยใช่ครับและที่สำคัญเลยนะลูกค้าเดินเข้ามาไม่ขาดสายเลยแม่ดีนะยังไม่หมดใช่ครับแม่สั่งอะไรไปบ้างเอาเนื้อล้วนใบยอ4กระทง4กระทงของพี่สั่งใบยอหมดเลยใช่ไหมคะครับขายวันไหนบ้างครับเนี่ยคุณยายขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเมื่อกี้ลมพัดมาทางนี้ขนาดใส่แมสยังหอมได้ขนาดนี้
เดี๋ยวถ้าวันนี้เรากลับไปกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่ได้ไหมได้วันอะไรได้ได้ได้โอเคนะแม่เดือนได้มาทั้งหมดกี่กระทงครับเนี่ย5กระทงเลยค่ะแต่เพราะว่าอร่อยแน่นอนพ่อมั่นใจลูกค้ามาไม่มีขาดสายเลยนะครับไม่อยากกลับบ้านแล้วไปกินแล้วอ่ะนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่เรือนไทยนะแม่เนาะค่ะเด็กๆบอกว่าอยากมาทานเมี่ยงคำที่นี่นะครับใช่ดูมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กเท่าไหร่20ชุดใหญ่30ใส่กล่องกลับบ้าน40นะครับนี่เลยก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราสั่งไปชิมกันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเนี่ยตอนนี้นะเราก็ได้สั่งน้ำมาพี่พิมสั่งน้ำอะไรมากินเนี่ยแดงโซดากับชาไทยแดงโซดากับชาไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคำนะครับมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จัดมาให้เป็นคำเป็นคำเลยนะใช่อร่อยดีนะงับเขาให้เป็นไงมั่งก็เมี่ยงคำมันนะขอพริกหน่อยแม่เอาพริกให้ลูกด้วยเหรอลูกโดดเลยนั่นน่ะครึ่งเดียวอร่อยเหมือนเดิมเข้าปะโอ้ดูดูแม่ดูแม่ดูแม่ใครที่ชอบจะฟินใช่แล้วเราไม่ได้กินนานแล้วเนาะแถวบ้านก็ไม่ค่อยไม่ขายตัวน้ำราดเขาอร่อยเออไม่หวานไปด้วยคืออย่างมะพร้าวเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เบสิกพื้นฐานแต่ที่อร่อยหรือไม่อร่อยนะขึ้นอยู่ตัวน้ำจริงๆนะแล้วของเขาเนี่ยไม่หวานมากกำลังดีกินแล้วมันไม่เลี่ยนใช่ไหมฟิล์มใช่ถือว่าฟิล์มก็เลยชอบมากดูแม่ดิแล้วเขาจัดมาเนี่ยพอดีคำไม่ได้คำใหญ่มากขอทำให้ดีอะไรเราอย่าเล่นของกินสิเราไม่กินเราก็อย่ามาเล่นนะจริงๆวันนี้มาเดินเที่ยวที่นี่แม่ของเขาก็แบบหลากหลายขึ้นใช่ไหมแต่วันนี้เรามาเป็นวันเสาร์คนไม่ค่อยเยอะร้านยังเปิดไม่เต็มแต่ก็โหนี่ขนาดมาแบบร้านยังเปิดไม่เต็มนะนี่ดูหอยได้กลับไปกองท่วมหัวของอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของคนอื่นนะของเราเหมือนของเราใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเดินออกไปนะจะได้ซื้อกลับออกไปอีกนะแม่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทานก่อนนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับไปขึ้นรถนะครับคือวันนี้บอกเลยได้ของมาเยอะมากนะครับนี่แกงหอยของพ่อไหนนี่หูเจ้มจ้นวิเอาอะไรคะอันนี้ถุงนึงค่ะหอยจุ๊บแล้วอะไรคะอย่างเดียวค่ะคือแบบเข้มข้นมากเลยนะเนี่ยแม่ถุงเท่าไหร่50ค่ะโอเคนะเดี๋ยวรับไป1ถุงนะครับของชอบใครเอ่ยของพ่อเองของมากนี่เลยนะอ่ะอันนี้จะเป็นร้านเสียบลื้มคั่วหอยแซ่บเวอร์นะครับนี่เลยนะจัดจ้านในย่านนี้เลยไหมฮะจัดจ้านที่สุดในย่านนี้โอเคนะเพราะมีร้านเดียวน่ารักน่ารักนะครับแม่ค้าน่ารักมากนะเดี๋ยวก็ฟิล์มดูร้านนี้ก่อนอ่ะไหนฟิล์มอยากดูอย่ามาใช้คำว่าหนูกับพี่ฟิล์มได้ไหมสายมูอีกแล้วอ่ะฟิล์มดูอะไรฮะเป็นหินน้ำโชคนี่ที่แขนก็มีอันนึงนี่เขามีตารางหินน้ำโชคประจำวันเกิดให้ด้วยโอเคนะหลังเลือกอยู่2ชั่วโมงครึ่งนะได้อะไรไปบ้างขอน้องฟิล์มแบบเสริมสร้างความมั่นใจทำให้เรามั่นใจขึ้นของฟิล์มอะไรนะเพียไม่รู้ว่าไม่ได้ฟังอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคลายเครียดทำให้เราหลับฝันดีโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราครอบครัวเนี่ยก็ได้มาที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะได้ของกินกับไปเยอะๆมากเลยใช่ค่ะดูไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ได้มาเพียบใช่ค่ะยังผักเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็น่าจะไปทำกับข้าวทานให้พวกเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็เมนไว้ได้เลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย